กลับมาในช่วงนี้นะคะมาดูรายงานเกี่ยวกับเรื่องของกรถินค่ะวันนี้ใครจะเชื่อว่าโอ้โหกรินธรรมกายนี่อู้ฟูมาไอ้ทางเราก็นึกว่าถึงจุดเวลานี้แล้วเนี่ยคงจะคือจะเรียบเรียบง่ายๆหรือว่าคนไปน้อยลงไหมจะเบาบางลงหรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะค กระถินของธรรมกายวันนี้เนี่ยนะคะเป็นกระถินที่อาจารย์หมอมโนอาจารย์หมอมโนเนี่ยให้ให้สมุติฐานว่าเ,าเป็นเรื่องของกระถินที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ไพศาลครับเป็นกระถินปีใหม่คราวนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีธงใหม่เข้ามาด้วยท่านผู้ชมดูภาพนี้แล้วเดี๋ยวเราตามข่าวเรื่องนี้ไปด้วยกันกระถินธรรมชัยเป็นมหาเขาเรียกว่ากระถินธรรมชัยมหาการทานเป็นหนึ่งในงานยิ่งใหญ่ประจําปีของธรรมกายนะคะแต่ปีนี้ แตกต่างไปจากปีก่อนๆอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ประธานกระถินปีนี้คณะนี่คือคณะประธานค่ะไม่ใช่สองเจ้าสัวซึ่งเป็นสิทธิเอกนะคะไม่ไม่ใช่คุณอนันต์อาศาวพโพกินไม่ใช่คุณบุญ,บญชัยเบนเจลงขกุลน,นะคะแต่ประธานปีนี้เป็นคุณจินดาบุญโรสเสรีวัฒนวุฒ ประธานปีนี้เป็นคุณจินดาบุญโรดบุญโรอดนะคะบุญรดเสรีอานีคนนี้จากซ้ายไปขวานะคะเป็นคุณจินดาคุณบุญรดเสรีวัฒนาวุฒิกับคุณสุมิตรสิริพรด่านวณิชค่ะคือมากับเป็นคู่ค่ะประธานปีนี้ครอบครัวอ่ะเธอครอบครัวสองครอบครัวซึ่งทั้งสี่ท่านที่เป็นประธานปีนี้เนี่ยต่างเป็นศิษยานุสิทธรรมกายมานานและยอดกระถิ่นปีนี้ทะลุเป้า 1,200ล้านบาทค่ะอยอดกระถินปีนี้สิ่งที่ต่างจากกระถินครั้งก่อนๆอ,อีกอย่างคือปีนี้ไม่มีผู้ที่ได้รับเลือกสวมใส่ชุดชุดของอชุดที่อ่านอันนี้แหละหค่ะ อันนี้ปีนี้ไม่มีปกติจะมีชุดผู้ถือผ้ากถินนกยูง,น,ยงนะคะคเป็นชุดลัดดามหาปราสาทเป็นผู้มีบุญปีนี้ไม่มีปีนี้ไม่มีค่ะซึ่งเคยมีสตรีสวมใส่ชุดแบบนี้ในวันกฐินธรรมชัยมาแล้ว9คนครับแต่ปรับเปลี่ยนไปปีนี้ปรับเปลี่ยนเป็นขบวนธงเทพประบุเทพธิดาแทนอขอพับธงเลยค่ะ ขอภาพธงก่อนค่ะค่ะนี่คือธงแบบนี้ค่ะธงแบบนี้ค่ะปกติไม่มีปกติไม่มีค่ะอันนี้เป็นธงธงดูสัญลักษณ์ธงนะคะเรียกว่าธงเทพประบุเทพธิดาเป็นคล้ายสัญลักษณ์การสะสมบุญของศิษยานุสิ์นะคะมีภาพค่ะนะคะเป็นธงเทพประบุเทพธิดาเป็นคล้ายสัญลักษณ์การสั่งสมบุญของศิษยานุสิ์เดินแทนเดินแทนนกยูงอ๋อแทนนกยูงค่เอาละค่ะ กลับไปที่คลิปงานโดยอ้างว่าแม้แต่เทวดาทั้งหลายยังมีโอกาสได้เพียงอนุโมทนาบุญบแต่ไม่สามารถสั่งสมบุญได้เหมือนกับสิทธิวัฒมกายดังนั้นเป็นโอกาสที่จะต้องทําการสะรสมบุญไม่มีนกยูง<อ>มีธงแทนค่ะนะคะสะสมม,มีรายงาน <ไป S 2> ด้วยว่ากรถินทำมาชัยปีนี้มีคนเข้าร่วมประมาณหมื่นกว่าคนขณะที่หในสองเจ้าสัวใหญ่ ไม่ได้ทําบุญถวายเงินมาพักใหญ่ละครับแล้วไม่ได้รวมบุญในครั้งนี้ด้วยหนึ่งในสองก็คือคุณบุญชัยเบญจรงคกุลไม่ได้บริจาคมาพักใหญ่แล้วและนอกจากนี้ก็ไม่ได้มาด้วยส่วนพระพิสุที่ครองภากรถินของธรรมกายปีนี้ เป็นพระมาหาสมเกียรติวะระยะโสปริยนธรรมเก้าประโยค,คตาแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธรรมกายเป็นอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนพระอาภิธรรมวัดธรรมกายการร่วมบุญกระถินของธรรมกายทุกปีที่ผ่านมาเสมือนหนึ่งเป็นการระดมทุนระดมบุญปีนี้ก็เช่นกันนอกจากจะโฆษณาตามสื่อต่างๆที่เข้าถึงสาวกของวัดธรรมกายแล้ว ยังมีแบบฟอร์มทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กรอกรว่าจะทําบุญอะไรเท่าไหร่แล้วส่งข้อมูลที่กรอกเสร็จไปที่ผู้ดูแลซึ่งผู้ที่ร่วมทําบุญปีนี้จะได้รับไปที่ภาพนิ่งสาภาพของเราค่ะจะได้รับพระของขวัญของที่ระลึกกรถินปีนี้แจกด้วยค่ะคแล้วเราก็จะได้เห็นการปรากฏตัวของพระรูปดังๆในคราวนี้นะคะแบบฟอร์มการแจ้งการร่วมทําบุญ จะระบุข้อมูลผู้โอนปัจจัยชื่อนามสกุลของผู้ร่วมบริจาคทำบุญเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลแล้วต้องระบุประเภทของบุญที่ต้องการร่วมด้วยเช่นร่วมทำบุญเฉพาะกระถินธรรมชัยปีนี้ปีเดียวโดยมีรายชื่อบุญที่จะให้สาวกร่วมทำไม่ต่ำกว่า30บุญแล้วแต่ประเภทของบุญหากต้องการโอนเงินไปร่วมทำบุญมากกว่า1บุญขึ้นไปผู้บริจาคระบุจำนวนเงินแต่ละบุญลงไปชัดๆเลยเช่นหล่อทอง ก็25,000บูชาข้าพระ1,000มหาสังฆทาน24,000เป็นต้นซึ่งหากโอนเงินแล้วให้ส่งสลิปการโอนเงินไปยืนยันด้วยส่วนผู้ที่จะขอใบอนุโมทนาบัตรเพื่อจะนำไปลดหย่อนภาษีให้แจ้งความประสงค์ด้วยทางธรรมการจะจัดส่งอนุโมทนาบัตรถึงบ้านอ,อันนี้ก็เป็นแบบฟอร์มรที่ให้กรอกกัทถินธรรมชัยของธรรมกายเนี่ยบอกว่าคนที่ยังไม่มีความพร้อมด้านทรัพย์ จะมาเป็นประธานกองกระถินธรรมชัยหรือมีความพร้อมในระดับที่ทำเองได้แต่ทำไม่ถึงเป้าตามที่ตั้งไว้ก็จะมีวิธีเป็นประธานกองกระถินได้คือไปชวนคนให้มาร่วมกระถินธรรมชัยด้วยกันทุกคนก็จะสามารถเป็นประธานได้โดยการไปร่วมมาคล้ายกับ MLM มีการบอกต่อกันกระถิน4.0 ปีนี้พันสองร้อยล้านบาท 1> 1, 200าปีนี้พันสองร้อยล้านบาทนุ 1, นทก็จะเบาบางไปแล้วนะครับหลังจากที่พระธรรมกายวัดพระธรรมกายเนี่ยพาไปทาบุญมาแล้วอาจจะยังไม่อิ่มบุญผมพาไปอิ่มบุญเพิ่มดีกว่าสําหรับใครที่อยากจะมีพระนะครับเอาไว้บูชาตอนนี้ทางปปงนะครับมีการเปิดประมูลพระดังทั้งหลายเนี่ยนะครับมาประมูลกันนางสาวปราณีก้าวเอี้ยนครับผู้ช่วยเลขาธิการสํานักง,งานป้องกันและปร,ะปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปงอบอกว่าตอนนี้ทางปปงนะครับ จะทําการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งที่1ทับ2,561 <c oughs> นะครับมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินก็จะมีอย่างพระเครื่องทองรูปประพันธ์เครื่องระดับ นะครับจำนวน70รายการด้วยกันราคาเริ่มต้นอยู่ที่2ล้านกว่าบาทนะครับในวันพุธที่25ตุลาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปก็ที่สำนักงานปปอง,องอนี่แหละนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเข้าสู้ราคาก็สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้นะครับในวันอังคารที่24ตุลาคมตั้งแต่เวลา9โมงครึ่งเป็นต้นไปที่อาคารสำนักงานปปอง,อง,องอนะครับที่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหรือว่าเข้าไปทางเว็บไซต์ก่อนก็ได้นะครับที่เว w วว a m l o g o t h นะครับส่วนรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวใครสนใจลองดูจากรายการเราได้ก่อนนะครับมีพระขุนแผนเคลือบเลี่ยมทองคำราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,300บาทพระสมเด็จวัดปากน้ำภาษีเจริญเลี่ยมทองคำราคาเริ่มต้นอยู่ที่10,000บาทนะครับพระสมเด็จวัดบึงพระยาสุเรนเลี่ยมทองคำอยู่ที่13,500บาทพระมเหสวนเลี่ยมทองคำราคาเริ่มต้น22,000บาท พระสมเด็จวัดบางขุนพรหมเลี่ยมทองคำด้วยราคาเริ่มต้น26,400บาทนะครับพระรอดลำพูนเลี่ยมทองคำราคาเริ่มต้น9,000บาทพระเครื่องหลวงพ่อแชม่มวัดฉลองน้ำหนัก28.5กรัมราคาเริ่มต้น5,500บาทแล้วก็พระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เลี่ยมทองคำ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่6000บาทนะครับนี่คือรายนามรายการรัพย์สินที่น่าสนใจของทางปงปง,งจะมาขายทอดตลาดกันนะครับมีรายงานล่าสุดจากเว็บไซต์ของแนวหน้าค่ะท่านผู้ชมคะกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเอาผิดทวินยัยพันตารวจเอกชยัยฤทธิ์อนุริตรองผู้บังคับการตํารวจนครบาล5เกี่ยวข้องกับการที่พาย,ยิ่งรักหนีออกไปนะคะซึ่งหลังจากคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมีมติ ให้มีความผิดวินัยร้ายแรงตามมาตรา78วรรคหนึ่งประกอบมาตรา79วรรคหทางพรบรตำรวจแห่งชาติปี47แล้วหลังพบมีความผิดด้วยการใช้รถผิดกฎหมายพาย,ยิ่งลักหนีล่าสุดนครบาลโดยพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวศรักษาราชการปอบชนอเนี่ยนะคะบอกว่าเบื้องต้นจะเซ็นคำสั่งทั้งหมดโดยมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงวันนี้โดยเฉพาะวันนี้ จะลงนามเพื่อเซ็นคำสั่งให้พันตำรวจเอกชัยยริตออกจากราชการไว้ครับอ่าวันนี้ค,นค่ะก็ะกำลังจะลงนามเซ็นคำสั่งให้พันตำรวจเอกชัยยริตอนุริ์คนที่ขับรถพาย,ยิ่งลักหนีออกจากราชการไว้ก่อนอันนี้ก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งต้องกลับไปถาม,มานะว่าถ้าทำเนี่ยแบบเนี้ยแล้วคุ้มครับอ่าแล้วคุ้มนะคะแต่ว่าถ้าคนที่เป็นตำรวจ แล้วทํากระบวนการที่มันถูกเชื่อว่ามีความผิดในวันนั้นและเป็นความผิดในวันต่อมาอันนี้ก็ต้องกลับไปถามใจตัวเองดูมันไม่ใช่แค่คําว่าคมม,มันเปไมแค่คําว่าเราคู่ควรที่เรบคู่ควรที่จะ,จะเกิดเป็นตํารวจหรือเกิดเป็นคนต่อจากนี้ไปหรือเปล่านะคะออเอาละคะ่ะเอาเรื่องอนักแบดชายหญิงเอาเรื่องน่ายินดีบ้างดีกว่านะครับ หลังจากที่น้องเมย์รัชนุกินทนน์นะครับสามารถคว้าแชมป์มาได้รายการล่าสุดนะครับล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาร่วมแสดงความยินดีนะครับกับนักแบดท,ทั้งชายและหญิงของเรานะครับอย่างที่บอกไปน้องเมย์เนี่ยก็เพิ่งจะคว้าชัยชนะในรายการซูเปอร์ซีรีส์พรีเมียร์นะครับที่เดนมาร์กมาครองได้สําเร็จแล้วก็น้องวิวกุลวุฒิที่คว้าแชมป์แบดบินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกรายการ b w f World Junior Championship ป2017 ไปคว้าแชมป์ที่อินโดนีเซียมานะครับท่านนายกก็ชื่นชมเยาวชนทั้งสองคนบอกว่าเป็นนักกีฬาที่มีฝีมือแล้วก็เป็นความหวังของคนไทยซึ่งน้องเมย์เองก็เคยก้าวขึ้นสู่การเป็นมือหนึ่งของโลกมาแล้วแล้วก็คว้าแชมป์มาหลายรายการอย่างต่อเนื่องรวมถึงภาพที่เราเห็นเมื่อสักครูน่นี้หลังจากคว้าแชมป์ได้ <c oughs> น้องเมย์ก็พนมือขึ้นมาแล้วก็บองฟ้าก้มกราบลงกับพื้นนะครับชาวไทยแล้วก็ทั่วโลกก็ได้เห็น ความจงรักภักดีนะครับที่น้องเมย์ได้แสดงออกมานะครับแล้วก็ต้องแสดงความดีๆกับน้องวิวด้วยนะครับที่สามารถคว้าชแชมป์มาครองได้รวมถึงยังมีในประเภทหญิงเดี่ยวนะครับอ,ออกภัยในประเภทคู่ผสมมณีพงษ์จงจิตกับรจนาจุธาบัณฑิตกุลน,นะครับรวมถึงเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับกิตินุพงษ์เกตเรนในประเภทชายคู่ด้วยท่านนายกบอกว่าขอบคุณนักกีฬาทั้งสองคนแล้วก็นักกีฬาคนอื่นๆที่ทําหน้าที่อย่างสุดความสามารถ แล้วก็ดีใจที่นักกีฬานาแรงบันดาลใจจากในหลวงรร,รัชการที่9มาเป็นพลังในการต่อสู้แม้ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากก็ตามนะครับค่ะ นายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยนะคะก็ได้กำชับข้าราชการคร่ะเพราะว่าในช่วงนี้จะมีงานพระราชพิธีด้วยแล้วก็ในหลายจังหวัดเนี่ยนะคะฝนฟ้าก็เออยอะมากปีนี้รลราก็มีการระบายน้ําจากเขื่อนใหญ่ๆแต่ละเขื่อนแต่ละจุดเพราะฉะนั้นวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีคําสั่งว่าข้าราชการที่เกี่ยวข้องอะ่ะนอกจากจะต้องทํางานประจําแล้วดูแลพี่น้องประชาชนด้วยทํางานพระราชพิธีให้สมเกียรติด้วยสําคัญเลยต้องลงพื้นที่ไปดูว่าปร,ร,ระชาชนนั้นเนี่ยกินอยู่กันอย่างไรในช่วงน้ําท่วมน,นะคะค แล้วเราไปกันที่จังหวัดตรังค่ะที่จังหวัดตรังวันนี้เนี่ยนะคะข่าวเดิมก่อนเลยความเดิมตอนที่แล้วก็คือว่าทางอุทยานแห่งชาติเนี่ยบอกว่าปลาพยูนซึ่งอยู่ในจังหวัดตรังเป็นจํานวนมากเนี่ยประมาณ200ตัวเนี่ยมันกําลังหดหายไปเพราะว่าหนึ่งคนล่าปลาพยูนครับ เอาปลาพยูนหนึ่งตัวไปทอะารหนึ่งเอากระดูกและเคี้ยวไปทํายาโด๊อสองเอาเนื้อเนี่นยไปรับประทานก็ปรากฏว่าคนในพื้นที่เกาะีิบงบอกว่าไม่ใช่เลยปลาพยูนนั้นเนี่ยเป็นสิ่งของล้าค่าของเรารและเรารู้ดีว่าเราต้องดูแลปลาพยูนอย่างไร,งรเ,ไเปรียบเสมือนชีวิตของเราเราจะไม่ยอมให้ใครมาไล่ล่าฆ่าหรือว่าทําอาหารกินเด็ดขาดพวกเราไม่กินปลาพยูนเสร็จแล้วเสร็จแล้ววันนี้เนี่ยนะคะ กลุ่มพิทักษ์ดุยงหรือว่าพยูนสัตว์อนุรักษ์เนี่ยบอกว่ามีชาวบ้านไปพบซากพยูนที่บริเวณปากคลองโต๊ะด้าน,นทิศตะวันออกพื้นที่ตำบลเกาะริบองอําเภอกันตังจังหวัดตรังก็ประสานกับเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่ามหมู่เกาะริบงไปตรวจสอบซากพยูนตัวหนึ่งซึ่งถูกเชือกผูกติดกับครีบหน้าแล้วนําไปโยงกับรากต้นโกงกลางสภาพที่เปื่อยยุ่ยเหลือเพียงลําไส้กับหนังไม่สามารถระบุเพศอายุความยาวน้ําหนักหรืออะไรต่างๆได้เลยค่ะสันนิษฐานว่าเป็นการตาย ของพายุตามธรรมชาติหรือไปติดเครื่องมือประมงชนิดใดชนิดหนึ่งก่อนที่รากจะถูกซัดมายังแนวปาก,กงกลางมีชาวบ้านเห็นก็เลยเอาเชือกมัดรากทิ้งไว้หรืออาจจะเป็นขบวนการล่าพะยุพื่อเฉือญอวัยวะต่างๆด้วยก็ได้เพราะว่าไม่พบส่วนของกระดูกและเนื้อดังนั้นก็เลยต้องนาซากเนี่ยมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเขตตรังเพื่อสอบหาสาเหตุการตายที่แท้จริงคนรเขียห้ามล่าสัตว์ป่าหมูกก่เกาะลิบงชัยพฤกษ์วีรวง บอกว่าเนื่องมาจากอาจจะเกิดขึ้นเนื่องมาจากว่าพายุเนี่ยไปติดกับเครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายบางชนิดซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยซุ่มตามมาวันสองวันและก่อนจะช่วยโอกาสตัดเอาเอาวัยว,วะบางส่วนของพยุนไปหรือไม่ก็เป็นล่าโดยตรงเป็นเรื่องหน้าห่วงใหญ่ <c oughs> เหตุการณ์แบบนี้ไม่เกิดมานานแล้วและทุกฝ่ายต้องเข้มงวดดูแลพายุให้เข้มข้นรวมพลังกันเป็นตาสับประรดเฝ้าระวังทุกวันการพบซากพยุนั้นเนี่ยเกิดจากหลังจากเกิดข่าวเช้าเกี่ยวกับสัตว์อนุรักษ์พยุเนี่ยนะคะ หลังจากที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าพยูนอยู่ในภาวะวิกฤตมีคนล่านํากระดูปไปทายาโดบนําเคี้ยวไปทําของขลังเอาเนื้อไปปรุงอาหารและคาดว่าน่านน้าไทยมีพยูนเนี่ยไม่เกิน200ตัวที่มีอยู่ในเขตห้ามล่าหมู่เกาะลีบ,บงร3 0บถึง1ยตัวต่อมาก็ถูกทักท้วงจากก <c oughs> ลุ่มอนุรักษ์ในตรังบอกว่าข้อมูลที่อธิบดีมาเปิดนั้นเนี่ยไม่จร,งริงวันนี้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชธัญญาเนติธรรมกุลค่ะอันนี้จากกระทรวงทรัพย์นะคะก็อบอกว่าหลังจากที่หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกาะลิบงนําเรื่องพายุนตัวเมื่อสักครู่มาแจ้งบอกว่าเป็นเรื่องเลวร้ายมากแล้วเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่ามีการล่าพายุนอยู่จริงแม้จะออกมาปฏิเสธก็คงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วแต่ทางกรมอุทยานเนี่ยออกมาพูดว่าสัตว์เหล่านี้ลดลงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันต้องมาคุยกันวางแผนอนุรักษ์ให้เข้มข้น วันนี้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าทางทางหลายจุดเลยนะคะหลายจุดเลยในวันในอาทิตนี้เนี่ยนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหารือกันจะเชิญชาวบ้านและเครือข่ายนอนุรักษ์เนี่ยมาพบปะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันเมื่อถามาเรื่องนี้นักอนุรักษ์และชาวบ้านเกาะลิบงบอกว่าเป็นเรื่องที่กรมอุทยานจัดฉากว่ามีการล่าพยูนเอาไปขายเอาไปกินอธิบดีบอกว่าไม่ได้ทําเลย มันเป็นหน้าที่ของอุทยานที่จะต้องดำเนินการอนุรักษ์อย่าโทษกันผลประโยชน์คือจังหวัดตรังและชาวลิบงต้องมาคุยกันและเราไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยจากการจัดฉากล่าพยูนแล้วบอกว่าไม่ต้องออไม่ต้องพูดเรื่องนี้กันอีกเพราะว่าเราต่างมีหน้าที่นะคะที่จะต้องปกป้องปลาพยูนเหล่านี้สิ่งสําคัญที่สุดคือรัฐและประชาชนจะต้องร่วมมือทําความเข้าใจกันและเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็อย่าทาให เราทั้งหลายตกเป็นเหยื่อของผู้ล่าที่ทําให้เรานะทะเลาะก,กันโกรธกันและในที่สุดเราก็ไม่ร่วมมือกันไปปกป้องปลาพยูนค่ะใช่ครับส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ออกมาพูดถึงเรื่องพยูนเหมือนกันนะครับบอกว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าที่สิ่งมีชีวิตในโลกนี้หายใต้จากไปอีกหนึ่งนะครับแต่ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าตาไปเพราะอะไรกันแน่ด้วยธรรมชาติหรือว่าถูกล่ากันแน่นะครับแล้วก็ซาที่เจอก็น่าแปลกใจเพราะว่าส่วนที่หายกับส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยมันไม่สอดคล้อง กับการล่าการชำแหลชำแหละตรงไหนในป่ากโกงกลางแล้วก็ลักษณะแบบนี้การที่เหลือร่องรอยทิ้งไว้ในสถานที่แบบนี้ก็ต้องไปหาคําตอบกันต่อนะครับว่าเรื่องนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับก็ขอประนามคนที่ทําเรื่องนี้ใช้คํานี้เลยว่าชั่วมากคนตรังต้องหนักแน่นต้องอยู่อย่างบริสุทธิ์ใจใครที่คิดไม่ซื่อคิดไม่ดีก็ขอให้ได้รับผลกรรมเชื่อว่ากรมอุทยานไม่ด่วนสรุปอะไรง่าย ถ้าเนื้อพยูนกิโลกรัมละ150บาทที่ถูกเฉือนไปเอาไปขายที่ไหนใครที่รับไปบริโภคก็ตามนะครับว่าเมนูพิเศษมีจริงไหมใครที่เป็นคนทำให้เกิดข่าวนี้ ในส่วนจังหวัดเองก็มีการสืบหาข้อที่จริงในเรื่องนี้อยู่นะครับทางเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจสันติบาลก็ต้องดูแลกันต่อไปในเรื่องของพายุน,นะครับนี่คือสิ่งที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดตรังคุณสิริพัฒน์พัฒกุลได้พูดถึงพายุด้วยนะครับจะพาพายุมาดูเรื่องส่วนยางกันค่ะวันนี้ที่ลานรับซื้อน้ำอํำยางสดบ้านสายใหญ่หมู่สี่ตมปริกอาเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนายเจริญกลับกลั่นซึ่งเป็นคนในพื้นที่เนี่ยก็บอกให้กับนักข่าวฟังว่าราคายางพารานี้ตกต่ํามาก อ,อยากฝากไปถึงการยางแห่งประเทศไทยว่าทราบหรือไม่ราคาน้ำยางสดอยู่ที่39-40บาทต่อกิโลกรัมอยู่ไม่ได้แน่นอนแต่ต้องอยู่ต่อไปเพราะชาวสวนยางไม่กล้าแสดงออกว่าเดือดร้อนอะไรบ้างได้แต่อดทนก้มหน้ากรีดยางไปวันๆพอ,อประทังชีวิตเขาบอกว่าการกรีดยางเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ทั้งราคาเมื่อราคายางตก ราคาค่าจ้างกรดยางก็ตกไปด้วยอต,ตอนนี้ <ไป S 1> ตกกันไ, <ป S 1> ไม่มากเลยนะคะคก่อนหน้านี้เนี่ยมีคนโทราศัพท์มาที่รายการข่าวชนข่าวานะคะท่านผู้ชมมาจากโทรมาจากพิษณุโลกแจ้งว่าราคายางที่วังทองพิษณุโลกตกต่ำมากราคาอยู่ที่6กิโลกรัมต่อร้อยต่อร้อ100บาท 6กโลร้อยค่ะหกโลร้อยค่ะถูกมากเมื่อกี้นี่ก็คือ40บาทใช่ไหมสี่สิบบาทตโลอันนี้6กโลร้อยค่ะนั่นโลละ40บาทอันนี้ไม่ถึง20เลยหกโลร้อยเกษตรกรผู้ปลูกยางนี่เดือดร้อนมากค่าแรงก็ไม่ถึง200บาทตวันด้วยแฟนรายการที่ประจากชาวสวนยางพิษณุโลกก็บอกว่าฝากข่าวชนข่าวแจ้งแจ้งให้กับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรด้วยช่วยเหลือชาวสวนยางพิษณุโลกด้วยล่ะเพราะชาวสวนยางเนี่ยแม้ไม่รู้จะทํายังไงดี ก็เกรงไปว่าเดี๋ยวอาจจะไปรวมตัวกันออกมาประท้วงเสียเปล่าเปล่าปีาป้<ช>ี<ร>่เราทุกอย่างมีลดลงมากเลยล่ะค่ะ,อะเอาล่ะค่ะเราจะพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะนี่เป็นช่วงที่2ของรายการข่าวชนข่าวเจอกันทุกวันจนันทร์ถึงศุกร์ค่ะ16นาฬิกาถึง18นาฬิกานะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปคุณพงศธรก็จะไปจับคู่กับคุณสันติสุขเมืองศรีในไมค์ข่าว newtv สำหรับเย็นวันนี้นะคะแล้วพักกันก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเรายังมีรายงานดีๆรอท่านผู้ชมอีกเยอะค่ะค